จส.100กับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพวันนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์แพทย์หญิงลลิตานรเศรษฐาดานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแล้วยังเป็นประธานอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยโดยคุยกันเรื่องเกี่ยวกับสเต็มเซลล์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณที่เกี่ยวกับทางรายการค่ะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสเต็มเซลล์คำถามเลยค่ะคุณหมออาจารย์หมอคะสเต็มเซลล์นี่รักษาโรคได้จริงไหมจริงค่ะค่ะคือสเต็มเซลล์ในปัจจุบันเนี่ยค่ะด้วยการพัฒนาการรักษาเนี่ยสามารถนำมาใช้ในการรักษาและโรคได้จริงๆและสามารถให้คนไข้หายขาดจากโรคบางโรคได้ค่ะและปัจจุบันนี้ก็คือมีอะไรมีตัวอย่างมีเคสตัดดี้ทุกอย่างชัดเจนใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถรักษาด้วยจะเป็นเซลล์นะคะลักษณะเล็กสิ่งที่สามารถรักษาได้เนี่ยจะจำเพาะกับโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดค่ะค่ะคือเฉพาะแค่บางโรคเท่านั้นใช่ไหมคะและอาการเท่านั้นใช่ไหมคะบางโรคเท่านั้นนะคะเพราะอย่างที่เลือดที่เกี่ยวข้องกับเลือดกลุ่มพวกโรคทาลัสซีเมียที่เป็นโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมแล้วก็โรคเกี่ยวข้องกับมะเร็งในเลือดต่างๆรวมถึงมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าในส่วนของการรักษาก็คือต้องดูก่อนแล้วล่ะว่าเราเนี่ยเป็นโรคอะไรหรือมีอาการยังไงใช่ไหมคะแล้วในเรื่องของขั้นตอนของการรักษาล่ะคะอาจารย์หมอมันยังไงบ้างมันในปัจจุบันเนี่ยค่ะขอบคุณคงจะต้องเตือนก่อนว่าจะเป็นเซลล์เนี่ยนะคะที่นักขนาดนี้จะเป็นเซลล์ก็คือเซลล์ต้นกำเนิดค่ะเราได้เซลล์มาจากสเต็มเซลล์เนี่ยเรามีสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือจะเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์ซึ่งลักษณะจะยังไม่สามารถนำมาใช้ในการรักษาได้ทุกวันนี้สเต็มเซลล์ที่เรานำมาใช้ในการรักษาเป็นสเต็มเซลล์ที่ได้ผู้ใหญ่นะคะที่เขาเก็บไว้ใช่ค่ะเราจะเอาสเต็มเซลล์เนี่ยนำมาจากก็คือหลังจากที่คลอดออกมาแล้วนะคะก็คือเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ได้นะคะมันจะมีสเต็มเซลล์นะคะชนิดหนึ่งที่อยู่ในอวัยวะต่างๆค่ะนั่นทุกวันนี้เวลาเรานำสเต็มเซลล์ออกมาเราจะนำจากไขกระดูกซึ่งเป็นตำแหน่งที่สร้างมันเลื่อนนะคะไขกระดูกเนี่ยมันเป็นแกนกลางของกระดูกมีทุกที่ในร่างกายนะคะที่เป็นแกนกลางของกระดูกค่ะตรงนี้มันจะเป็นสเต็มเซลล์ของเม็ดเลือดนะคะเพราะว่าสเต็มเซลล์ถ้าเอามาจากอวัยวะใดก็จะเป็นสเต็มเซลล์ของอวัยวะนั้นค่ะถ้าในสำหรับสเต็มเซลล์ของเม็ดเลือดแหล่งที่มาก็คือมาจากไขกระดูกนะคะของผู้บริจาคของคนไข้หรือเราสามารถกระตุ้นนะคะโดยการฉีดยากระตุ้นให้สเต็มเซลล์ออกมาในเลือดได้แล้วเราก็เก็บสเต็มเซลล์จากเลือดค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้การผ่าตัดอะไรที่บอกว่าสามารถที่จะบริจาคกันได้เดี๋ยวต้องตรงกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นด้วยวิธีที่เราสามารถเนี่ยกระตุ้นให้สเต็มเซลล์ออกมาในเลือดเนี่ยผู้บริจาคสเต็มเซลล์ก็จะไม่จำเป็นไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดแล้วเราไม่ได้ดูดมาจากกระดูกอีกแล้วมันก็ได้จากเลือดจากการบริจาคเลือดค่ะเพราะวิธีการเนี่ยจะต้องมันจะเป็นขั้นตอนที่แตกต่างออกไปค่ะใช่ค่ะแต่คือต้องนำเลือดออกมาแล้วก็เข้าเครื่องก็จะปั่นเก็บเพราะจะเป็นเซลล์เลือดที่เหลือไม่ว่าจะเป็นเลือดแดงเม็ดเลือดหรือว่าน้ำเหลืองก็จะปั่นคืนสู่ผู้บริจาคนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเก็บก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ผู้บริจาคก็จะไม่ได้เสียเลือดส่วนอื่นๆที่ไม่ได้จำเป็นก็คือส่วนใหญ่ก็จะเก็บเฉพาะกลุ่มพวกเม็ดเลือดขาวและสเต็มเซลล์คือถ้าฟังก็คือไม่ได้ยุ่งยากก็ไม่ได้แตกต่างมันก็คล้ายกับขั้นตอนการบริจาคเลือดโลหิตทั่วไปใช่ไหมคะแต่มันจะมีวิธีการในการหลังจากนั้นที่มันจะแตกต่างออกไปค่ะไม่เหมือนกับการแบบบริจาคหรือปลูกไข่เอาจากตับตับเลยอันนี้ก็จะมาเลือดอย่างเดียวก็เลยเป็นที่มาที่สืบสอบถามมาที่ว่าจะรักษาโรคได้ไหมอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเนื่องจากจะเป็นเซลล์บานามาจากเลือดก็จะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเลือดแต่โรคที่ใช้รักษาเนี่ย
ก็จึงเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคทางโลหิตวิทยาหรือว่าโรคเลือดเป็นหลักค่ะแต่ว่าโรคโลหิตวิทยาหรือโรคเลือดเนี่ยมีเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะคะที่รักษาด้วยจะเป็นเซลล์แล้วก็สามารถแข่งขันได้ที่บ้านเราที่บ้านเราก็เจอแบบก็คือโรคเลือดจางเชื้อซีเมียซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะมันเป็นคนไทยเนี่ยเราเป็นอาหารแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะมีบุตรเป็นทารกซีเมียถ้าได้รับการปลูกถ่ายจะเป็นเซลล์ก็สามารถแข่งขันจากโรคค่ะค่ะแต่อาจารย์หมอคะตัวอย่างว่าสเต็มเซลล์ของเด็กกับของผู้ใหญ่นี่ก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะถ้าในถ้าที่จะที่จะต่างจริงๆเนี่ยคือสเต็มเซลล์ของที่เป็นตัวอ่อนที่อยู่ในครรภ์เลยซึ่งเราไม่นำมาใช้ในการรักษาอยู่แล้วนะคะแต่ในเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาเก็บค่ะคือสเต็มเซลล์จากสายสะดือนะคะอันนี้ก็คือหลังจากที่คลอดเด็กคลอดมาแล้วเราก็นำเลือดหลังจากเด็กคลอดเราตัดสายรกสายสะดือที่ยังมีรกเกาะอยู่เนี่ยแต่เราไม่ได้เอามาตัดสายสะดือเด็กนะคะคือท้องคลอดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่มดจะรอบตัวมดก็ยังเกาะกับที่มดลูกคุณแม่อยู่นะคะเราจะนำเลือดจากสายสะดือก่อนนกจะหลุดลอกตัวเนี่ยค่ะค่ะเก็บไว้ค่ะซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นเซลล์ซึ่งได้มาจากสายสะดือค่ะนะคะค่ะปาปีพอเราจะเก็บได้ไม่เยอะเนื่องจากว่าพอหลังจากน้องคลอดเสร็จแล้วนกสักพักหนึ่งก็จะลอกตัวตามธรรมชาติค่ะนั้นปริมาณจะตามเลือดที่เราเก็บได้จากสายสะดือรกเนี่ยก็จะเป็นปริมาณที่มากค่ะซึ่งจริงๆปลอดภัยสูงค่ะแล้วก็จะเสียเลือดไม่มากค่ะสิบปีอะไรจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะลอกตัวส่วนเลือดของสายสะดือตรงนี้ค่ะมันจะมีเซลล์ต้นกำเนิดในเลือดหรืออาจจะเป็นเซลล์อยู่ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคของทางโลหิตวิทยาเหมือนกันก็ที่ได้จากสายสะดือเล็กนี่ถือว่าไม่ใช่เป็นตัวอ่อนมันเป็นตัวเลือดจะเป็นตัวของเลือดนั่นก็ใช้ในโรคทางโลหิตวิทยาเหมือนกันคือไม่จะเป็นแบบไหนก็ตามแต่ก็จะเป็นเฉพาะแค่โรคที่เกี่ยวข้องกับโลหิตเกี่ยวกับเรื่องของเลือดใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าณขณะนี้สเต็มเซลล์เลือดเนี่ยก็ยังไม่สามารถวิจารณ์ที่จะเปลี่ยนเขาไปเป็นอวัยวะอื่นค่ะคือยังไงก็ยังเป็นสเต็มเซลล์ที่ผลิตเม็ดเลือดอันนี้คือในปัจจุบันแต่อนาคตมันจะมีในการในการแพทย์ต่อเนื่องไปใช่ไหมคะค่ะด้วยความที่สเต็มเซลล์ที่หลังจากไม่ว่าจะเราจะได้จากสายสะดือรกหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยค่ะมันเป็นสเต็มเซลล์ของอวัยวะนั้นๆค่ะซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นเช่นสเต็มเซลล์ของเลือดเปลี่ยนเป็นเซลล์ของกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยนะคะเรายังไม่สามารถเปลี่ยนหรอกคือเปลี่ยนได้ในห้องทดลองแต่ไม่สามารถใส่กลับเข้าไปแล้วมันไปสร้างเป็นอวัยวะได้อ๋อเข้าใจมันเปลี่ยนเป็นแค่ระดับเซลล์แค่นั้นมันไม่สามารถที่นำไปฝากไปรักษาโรคเช่นใส่สเต็มเซลล์ของเลือดเข้าไปเพื่อหวังว่าจะเปลี่ยนเป็นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจรักษาคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจขัดเลือดนะคะมันยังไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอวัยวะอื่นๆได้นะคะแล้วมันมีระยะเวลาในการเก็บไหมคะอาจารย์หมอระยะเวลาในการเก็บสเต็มเซลล์เหรอคะใช่ค่ะก็คือถ้ามีกรณีเป็นผู้บริจาคจะเป็นเซลล์นะคะก็สามารถที่จะปกติเดี๋ยวนี้เราให้ตัดในเลือดแล้วก็จะฉีดยากระตุ้นสเต็มเซลล์ก่อน5วันค่ะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนัดผู้บริจาคเก็บสเต็มเซลล์ให้ค่ะซึ่งระยะเวลาการเก็บเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงโดยทั่วไปก็คือเราจะเอาเลือดออกมาปริมาณไม่น้อยนะคะผู้บริจาคแล้วก็เครื่องก็จะปั่นเก็บว่าจะเป็นเซลล์เลือดที่เหลือก็จะคืนสู่ร่างกายทำเป็นเซลล์ไปเรื่อยๆมันเลยใช้เวลานานเพราะว่าอย่างวิธีบริจาคเลือดปกติเนี่ยเราเอาเลือดออกไปปริมาณมากถูกไหมคะแต่วิธีการบริจาคเป็นเซลล์เนี่ยเราเอาเลือดมาปริมาณน้อยเพื่อจะให้เครื่องมันปั่นเก็บเลือดที่เหลือก็จะคืนสู่ร่างกายในแต่ละครั้งนะคนไข้จะเสียเราจะเก็บเซลล์เนี่ยคนไข้จะเสียมีเลือดเก็บไว้ในถุงเก็บแต่เป็นเซลล์อะไม่เกิน140ต่อ4ชั่วโมงเนี่ยน่าจะเก็บไปแค่140ซึ่งจริงๆแต่จะใช้เวลานานกว่า
ใช่ค่ะเพราะว่าวิธีการบริจาคเลือดปกติเนี่ยผู้บริจาคเสียเลือดประมาณ450 ซีซีค่ะแต่ถ้าเราเก็บสเต็มเซลล์เพื่อมันจะตัดเฉพาะส่วนสำคัญที่เราต้องการถ่ายมันจะเก็บแค่100 ซีซีดังนั้นผู้บริจาคในแทบจะไม่มีอาการแบบอย่างแทรกซ้อนค่ะค่ะแล้วถ้าเก็บไว้ให้ของตัวเองเหรอคะเก็บไว้สับตัวเองได้ไหมคะอันนี้เก็บไว้ของตัวเองก็ได้แต่จะได้ใช้หรือเปล่าจะได้ใช้หรือเปล่าค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยการบริจาคเรามุ่งหวังว่าจะให้สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราเก็บไว้เผื่ออนาคตอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราแต่ละคนมันเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เหมือนกันได้เป็นโรคเลือดข้างเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้แนะนำให้เก็บสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาโรคของตัวเองเหมือนใครๆซื้ออนาคตเลยเนี่ยเราไม่ได้แนะนำในจุดนั้นนะคะเพราะว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไหมคะอย่างนี้อย่างกรณีของการเก็บสเต็มเซลล์อะไรต่างๆที่มันออกมาในก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์หมอคืออันนี้มันเป็นลักษณะคือจะว่าชวนเชื่อก็ไม่ได้ถูกต้องนะทีเดียวค่ะอย่างนี้นะคะก็จะมีลักษณะว่ามีคำแนะนำว่ามีไหมนะที่จะเกิดจะเป็นจิตแต่สายไปดูรถเลยเผื่อว่าหรือว่าสำหรับคนที่เจอแล้วอยากจะเก็บจะเป็นจิตไว้ก่อนด้วยคือว่ารักษาโรคในอนาคตว่าซึ่งการเก็บเนี่ยเซลล์จะอยู่ได้ประมาณ10ปีโดยประมาณนะขณะนี้เราจะเก็บเซลล์ไว้ที่180เซลล์มีอายุอยู่ได้ประมาณ10ปีโดยประมาณนี้ดังนั้นเราเก็บเซลล์จากสายไปดูรถน้องไว้หลังจากน้องเข้าไปแล้วเราเก็บสายดูคุณแม่ไว้ค่ะเลือดดูไว้เนี่ยเกิดน้องโตไปเกิน10ปีแล้วอันนี้เราก็จะไม่ได้ใช้เก็บไว้เลยซึ่งถ้ามันเกิน10ปีเนี่ยตัวมันจะไม่สามารถฟื้นตัวได้ดีนะคะแล้วถ้าบอกว่าช่วงในสิบปีเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเลือดหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่ยาก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ด้วยถูกต้องค่ะก็คือถ้าว่าเราเสียเก็บแล้วก็มันไปแบบอันนี้สำหรับเวลาที่เจ็บจะดีค่ะเป็นการท่านเลยแนวโตแล้วเก็บจะเป็นเซลล์ค่ะโตแล้วเกิดไว้ค่ะมันก็อยู่ได้ประมาณแค่10ปีเท่านั้นแล้วถ้าเขาป่วยเป็นโรคอื่นค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้เป็นโรคเลือดค่ะถ้ามันหัวใจขาดเลือดค่ะเราก็เอาสเต็มเซลล์ที่เราเก็บไว้นั้นเนี่ยค่ะเอามาใช้รักษาโรคที่เราเป็นนะไม่ได้ในขณะนี้ที่เราแนะนำเนี่ยเราแนะนำบริจาคเพื่อที่จะเพื่อเป็นอื่นใช่ไหมเป็นอื่นเพราะว่าณขณะนี้ใช่ค่ะเพราะณขณะนี้เราจะเป็นเซลล์ที่เราใช้ในการรักษาโรคเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องมาจับคนในครอบครัวเดียวกันแล้วมันสามารถมีเทคนิคในการตรวจความเข้ากันได้แล้วก็ไม่ใช่พี่น้องท้องเดียวกันแต่สามารถช่วยเหลือกันได้ใช่มีลักษณะที่ตรงกันแสดงออกที่ตรงกันค่ะที่สัมผัสจากเนี่ยซึ่งมันก็จะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะมีตัวเองแล้วไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไหมแล้วก็เสียไปจ่ายสูงอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือต้องมีการลงทะเบียนบริจาคก่อนไหมคะหรือว่าอยู่ๆก็เดินบริจาคได้เลยโดยทุกวันณขณะนี้เนี่ยสามารถไปบริจาคที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่ถนนอารีย์ดุนังได้เลยค่ะโดยแจ้งความจำนงว่าจะบริจาคจะเป็นเซลล์แต่เนื่องจากการบริจาคแต่ละครั้งมันจะมีขั้นตอนมันจะเป็นแค่การลงชื่อค่ะยังไม่ได้เก็บแบบที่ว่าเอาเลือดไปเก็บกับเก็บโดยใช้เครื่องมันยังไม่ได้ทำนะคะคือต้องตอนนี้จำเป็นต้องใช้ถึงจะเลือดแล้วติดต่อไปเพื่อที่จะให้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ณขณะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะให้ลงชื่อไว้นะคะแล้วก็เราจะนำขอเจาะเลือดบางส่วนเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าเขามีลักษณะของการแสดงออกของเลือดขาวเป็นแบบไหนเพื่อที่จะหาเวลาแล้วก็จะเก็บไว้ในธนาคารของแต่เป็นเซลล์แล้วด้วยมีคนที่ตั้งบอลแล้วก็จะมารันดูว่ามีลักษณะที่บ่งบอกว่ามันได้ใช่ไหมคะเราจะเรียกเข้าบริจาคเนี่ยมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะถ้าเขาจะได้จริงๆก็จะนำความบริจาคแต่ขณะนี้มีปัญหาว่าเวลาที่เราตรวจลักษณะทางการแสดงออกของเลือดขาวเนี่ยมันจะมีใช้มากต่อคนนะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องคัดเลือกว่าน่าจะเป็นผู้ที่ตั้งใจจริงๆในการที่จะบริจาคเ
ป็นเซลล์ใช่ไหมคะขอเวลาถ้าไปลงทะเบียนจะบริจาคเป็นเซลล์เนี่ยจะให้ขอว่าบริจาคเลือดก็คือมันจะเป็นแบบพวกที่มีความจำเป็นเนี่ยจะบริจาคเลือดอีกแล้วก็ให้ไปจากเลือดเหมือนปกติทั่วไปที่เรามาบริจาคคือจะถามอาจารย์หมอว่าเราก็ไปจากเลือดไปได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวไปย่าสเต็มเซลล์เองเนี่ยค่ะเหมือนกับเป็นการบริจาคเลือดทั่วไปแต่ระบุไปด้วยว่าจะเป็นการบริจาคสเต็มเซลล์ใช่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้บริจาคเลือดทั่วไปคือคนเนี่ยที่จะต้องทำจำนวนแล้วก็กรอกใบสมัครเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์แล้วก็จะได้บัตรประจำตัวผู้บริจาคสเต็มเซลล์ไว้เลยแล้วก็พอหลังอันนี้คือทำได้ทุกครั้งอย่างการบริจาคเลือดที่ถูกบริการลงมันก็3เดือนครั้งใช่ไหมคะสามารถเหมือนกับบริจาคเลือดทั่วไปค่ะอันนี้ก็คือลักษณะคือเราบริจาคแค่ครั้งเดียวก็ได้นะคะคือไปบริจาค1ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยชื่อเราก็อยู่ในระบบละว่าเราเนี่ยมีความจำนงต่อไปในอนาคตถ้ามีผู้ป่วยที่มีลักษณะที่เราเรียกว่า HLA นะคะคือลักษณะของการแสดงออกของเม็ดเลือดขาวที่เข้ากันได้กับเราซึ่งข้อมูลนี้มันจะถูกเก็บไว้ละในเราเรียกว่าธนาคารปฏิเสธแล้วก็พวกนี้ก็จะลิงก์กับต่างประเทศด้วยทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะมีผู้ป่วยในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศที่เข้ากับเราได้นะคะเราก็จะได้รับการติดต่อยังยินดีที่จะบริจาคที่เราจะแต่ตอนนั้นได้อีกทีนึงว่าเราสะดวกไหมเรายังมีสภาพร่างกายพร้อมไหมเพราะบางครั้งเราลงชื่อไปปีนี้กว่าจะเจอคนที่เข้ากันได้กับเราจริงๆเนี่ยนะคะซึ่งโอกาสแค่1ต่อ2แต่เหมือนกับเคยมีเคสที่ที่เป็นคนไทยแต่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมที่ต้องขอบริจาคสเต็มเซลล์ใช่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 ซึ่งบางทีมันยังไม่มีในคือบางครั้งมันใช้ไม่ต้องการเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนผู้บริจาคทุกคนมีความจำนงในการบริจาคค่ะค่ะเข้าใจดังนั้นเราจะโอกาสเราจะเจอคนที่เข้าจะไม่กับผู้ป่วยจะมีโอกาสแค่1ต่อ2แสนดังนั้นถ้ามีผู้แจ้งความจำนงยิ่งมากเท่าไหร่ค่ะมันก็จะมีโอกาสที่เราจะสามารถเจอคนที่เหมือนกันกับผู้ป่วยได้มากขึ้นเท่านั้นต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะอาจารย์หมอจะขอรับบริจาคจากผู้ที่อายุน้อยกว่า60 ปีสภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีโรคประจำตัวใดที่เป็นข้อห้ามที่จะไม่สามารถจะบริจาคเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดได้ค่ะจริงก็เหมือนกับจริงๆอายุเองอายุต่ำสุดเท่าไหร่ได้คะประมาณที่จะสามารถอ๋อจริงๆเราสามารถรับบริจาคได้เกิน15 ปีค่ะแต่น่าจะต้องเกิน8 ปีเป็นต้นไปค่ะที่จะต้องทำจำนวนในการบริจาคแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับคุณสมบัติของผู้บริจาคเลือดทั่วไปค่ะค่ะนี่ไงเพราะบางทีดิฉันเองก็ยังงงๆกับในเรื่องของสเต็มเซลล์แต่ถ้าฟังอาจารย์หมออธิบายมาเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะงั้นไปฟังเสวนาถึงจะเข้าใจมากขึ้นทราบว่าจะมีการเสวนาใช่ไหมคะวันไหนคะอาจารย์หมอเราจะมีเสวนาเรื่องสเต็มเซลล์รักษาโรคได้เป็นหรือค่ะที่16 กันยาก็คือวันเสาร์นะวันเสาร์ประเทศแห่งนี้ค่ะที่จุฬาค่ะงานเนี่ยก็จะอยู่ที่วันที่เลิกงานเริ่มนะคะตั้งแต่8 โมงครึ่งถึงเที่ยงค่ะอยู่ที่อาคารคืนนี้สิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลนครค่ะณห้องประชุม370ที่นั่งชั้น 12นะคะก็คือถ้าสนใจมาเนี่ยก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าสามารถมาทาง BTS ได้ตุลาก็จะใกล้ BTS สารแดงค่ะประมาณตื่นตึ๊บก็มาที่อาคารคุณสิริประการสองแล้วก็ขึ้นลิฟต์มาชั้น12ก็จะเจอห้องประชุมต้องลงทะเบียนแจ้งล่วงหน้าก่อนไหมคะหรือไม่สามารถก็เดินบล็อกเองเข้าไปได้เลยนะคะจริงๆอยากจะให้แจ้งล่วงหน้าค่ะก็จะสามารถเนี่ยทราบจำนวนคร่าวๆได้ว่าจะมีเจ้าที่จะมาแน่นอนเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าไม่ได้แจ้งก็ยินดีค่ะเราคาดไว้ว่าจะมีผู้เข้าร่วมเสวนาประมาณ400 ท่านในงานเริ่มต้น8 โมงครึ่งถึง10 โมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่ลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็เราก็มีให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเลือดและก็มีความให้ความรู้เกี่ยวกับเนี้ยค่ะว่าคนจะสามารถบริจาคสเต็มเซลล์ได้ยังไงค่ะถ้า
ควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรค่ะติดจากจะทำให้หนังบ้าค่ะโดยทั้งเราจะมีทั้งพ่อทางโลหิตที่ดูแลและเจ้าหน้าที่จัดส่งบริการโลหิตนะคะถ้าใครมาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับทั้งในแง่ของการบริจาคเลือดการบริจาคสเต็มเซลล์การบริจาคอวัยวะรวมถึงโรคปัญหาทางสุขภาพทั่วไปที่ผู้สนใจอยากจะทราบค่ะค่ะก็โทรไปลงทะเบียนก่อนได้ที่022639600-99ใช่ไหมคะแล้วก็ต่อ1760หรือว่า1761ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะสามารถใช่ค่ะเบอร์สายตรงที่ไม่ต้องต่อคือ027165977แต่เนี้ยค่ะก็คือสายตรงเลยสายตรงเลยนะคะค่ะคุณหมออาจารย์หมอปัจจุบันนี้คนเข้าใจเรื่องของการบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้นไหมคะมากขึ้นแบบนี้เนี่ยถามว่ามากขึ้นไหมก็คือมากขึ้นแบบแต่ก่อนมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันยังไม่ใช่เหมือนทุกคนทราบว่าเขาจะสามารถบริจาคเป็นเซลล์ให้ผู้อื่นได้ค่ะดูไกลไงคะอาจารย์หมอแต่ปัจจุบันแต่ก่อนที่อาจารย์หมอบอกจริงจริงมันเป็นเรื่องที่สะดวกนะไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงจริงเราบริจาคเลือดทุกคนรู้ว่าบริจาคเลือดค่ะแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆการบริจาคเลือดเนี่ยเรายังสามารถการเซลล์ได้ด้วยด้วยค่ะแล้วก็การบริจาคเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการบริจาคที่คนไข้ซีก็ให้เลือดเหมือนเป็นการประคับประคองให้เก็บต่ำก็ให้เก็บเลือดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ทำให้คนไข้หายจากโรคอะไรแบบนี้แต่ในขณะที่จะเซลล์เนี่ยถ้าเราสามารถไปใช้รักษาคนไข้ได้ก็จะสามารถให้ทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสหายขาดจากโรคมากขึ้นก็เลยที่มาว่าเราพยายามที่จะรณรงค์ว่าจะช่วยกันเพื่อให้มีผู้บริจาคมากขึ้นโอกาสที่เราจะเจอผู้บริจาคที่เข้ากันได้กับผู้ป่วยเนี่ยก็จะวิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้ทราบว่าโรคไหนบ้างนะคะได้งานเสียเวลาความรู้หลักก็คือโรคไหนบ้างที่จะสามารถรักษาได้ก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่มาให้ความรู้อะค่ะแล้วก็จะได้พิจารณาว่าเราควรจะต้องเก็บสเต็มเซลล์ตัวเองค่ะไหมเนี่ยในอนาคตค่ะเข้าใจเลยค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ